ที่4โจทย์บอกว่า The train come to an blank stop making many passengers fall off their seats แปลว่ารถไฟได้มาถึงอะไรสักอย่างการหยุดทำให้ผู้โดยสาร passenger แปลว่าผู้โดยสารทำให้ผู้โดยสารหลายคนตกจากเก้าอี้ fall off แปลว่าตกจากมาพิจารณาทีละช้อยส์กันนะคะ appropriate ในข้อ1แปลว่าเหมาะสมในช้อยส์ข้อที่2 accomplish แปลว่าทำให้สำเร็จในช้อยส์ข้อที่3 adjourn แปลว่าเลื่อนและช้อยส์ข้อที่4 abrupt แปลว่าทันทีดังนั้นคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับข้อนี้นะคะต้องเป็นข้อที่4ค่ะ abrupt the train come to an abrupt stop making many passengers fall off their seats แปลว่ารถไฟได้เกิดการหยุดแบบทันทีทำให้ผู้โดยสารหลายคนเนี่ยตกจากเก้าอี้ค่ะ abrupt แปลว่าทันทีมาดูที่คำว่า abrupt กันนะคะ abrupt เป็น adjective แปลว่าทันทีหรือว่าฉับพลันมีความหมายเหมือนกับคำว่า sudden hasty และคำว่า unexpected abrupt แปลว่าทันทีหรือว่าฉับพลันมีซินอนิมเป็นคำว่า sudden hasty และ unexpected ลองมาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะTim's abrupt departure took us by surprise. แปลว่าการจากไปโดยทันทีของทิมทำให้เราประหลาดใจ departure แปลว่าการออกเดินทางก็คือการจากไปนั่นเองการออกเดินทางคือการออกเดินทางที่ทันทีหรือฉับพลันของทีมเนี่ยทำให้พวกเราประหลาดใจ abrupt แปลว่าทันทีหรือว่าฉับพลันเมื่อกลับมาที่โจทย์ของเราอีกรอบนึงนะคะ the train come to an abrupt stopMaking many passengers fall off their seats ก็คือรถไฟหยุดอย่างทันทีทำให้ผู้โดยสารหลายคนเนี่ยตกจากเก้าอี้ของเขา abrupt แปลว่าทันที